ขอให้ทุกคนมีสุขมากกับปีใหม่ที่ถึงนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนได้แฮปปี้กับการช้อปปิ้งวันนี้นะครับผมลดราคาสูงสุดถึง 50% นะที่ King Power นะครับเพลงนี้สุดท้ายให้กับทุกคนครับอย่างน้อยผมไม่จากฉันที่มองว่ารักคือความสุขอาจจะเหนื่อยบางครั้งอาจจะเจ็บบางทีแต่เธอยิ้มได้เรื่อยมาอาจจะต้องผิดหวังก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยฉันเคยได้หาเธอรักไม่ได้ไม่ว่าอะไรก็รู้ฉันเองก็ยังทำไมต้องการอะไรถึงนั้นอย่างน้อยฉันได้เรียนรู้ได้เข้าใจทุกนาทีที่ฉันมีเธอว่ารักคือความสุขและมีความหมายมากมายจริงๆสวัสดีด้านบนด้วยนะครับพยายามจะทำเพื่อเธอจะขอเธอบอกไปแค่มีรอยยิ้มของเธอส่งมาก็ชื่นใจภายในวันพรุ่งนี้เธอจะตอบตกลงก็คงจะคุ้มค่ามากมายถ้าเธอต้องผิดหวังก็ไม่เป็นไรช่วยกันอย่างน้อยฉันเคยได้รักได้แค่ไม่วันอะไรก็รู้ฉันเองก็ยังไม่ใช่จะไม่ไปอะไรทั้งนั้นอย่างน้อยฉันได้เรียนรู้และเข้าใจทุกนาทีที่ฉันมีเธอว่ารักคือความสุขที่ยิ่งใหญ่และมีความหมายมากมายจริงๆพ่อผมเมาเนี่ยโอ้โหพ่อเต้นหน่อยแล้วโอ้โห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 อาจจะเหนื่อยบางครั้งอาจจะเจ็บบางทีแต่ก็ยิ้มได้เลยนะอาจจะต้องผิดหวังก็ไม่เป็นไรสุดท้ายดังๆน้อยฉันเคยได้รักเธอรักที่ใกล้ไม่หวังอะไรก็รู้ฉันเองก็ยังไม่ใช่ทำไมต้องการอะไรฉันนั้นอย่างน้อยฉันได้เรียนรู้และเข้าใจทุกนาทีที่ฉันมีเธอว่ารักคือความสุขที่จะเจ็บบางทีแต่ก็ยิ้มได้เรื่อยมาอาจจะต้องผิดหวังก็ไม่เป็นไรเองครับเสียงผมดูโรคจิตมากเลยใช่ไหมดีครับพลังดีใจมากเลยคุณกันนะที่เราได้มีโอกาสมาพบกันคุณจำคุณกันจำได้ครับจำได้ครับจำผมได้ใช่ไหมงานที่แล้วเมื่องานที่แล้วนะครับที่พี่แต่งตัวดีๆหน่อยแล้ววันนี้มันเป็นวันนี้ดีกว่าขออนุญาตเอาเสื้อเข้าเกมบ้างดีกว่าคุณกันที่ห่างแบบนั่งเกียร์ผมมากเลยทีเดียวไม่เป็นทีเหมือนกันสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับส่งเสียงปรบมืออีกสักครั้งคุณกันครับผมโอ้โหเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากจริงๆนะฮะมีหลากหลายบทเพลงมาฝากกันคุณการครับในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้หลายท่านอยากจะทราบว่าคุณการ
มีแพลนหรือยังมีทริปหรือยังที่จะแบบไปท่องเที่ยวเดินทางในช่วงนี้มีแพลนเรียบร้อยครับเป็นยังไงบ้างฮะก็ตื่นเต้นมากครับเป็นที่ที่ไม่เคยไปแล้วก็อยากจะไปเที่ยวแล้วก็เป็นทริปต่างประเทศครับนะครับผมก็มี2ทริปด้วยกันครับทริปนึงเนี่ยกระทันหันมากอีกทริปนึงก็เป็นช่วงหลังปีใหม่อ๋อมี2ทริปใช่ทริปแรกนี่คือไปโดยที่แบบไม่ได้นัดหมายเลยก็มีนัดหมายแต่ว่าก็แบบว่ามันเป็นสิ่งที่แบบตื่นเต้นมากจะได้ไปอะไรจะไปที่ไหนฮะบอกเราบอกไม่ได้ครับผมบอกไม่ได้นะฮะรอดูผมอัพรูปแล้วกันครับครับแล้วเนี่ยวันนี้ผมจะมาช้อปปิ้งเพราะว่าทราบว่าที่จะไปเนี่ยคืออากาศก็ค่อนข้างจะเย็นเหมือนกันครับก็เลยคิดว่าจะมาหาเสื้อโค้ชแจ็คเก็ตอะไรนี่สักหน่อยนี่แหละฮะตอนนี้สะพานเหล็กเขาปิดนะคุณรู้ใช่ไหมผมก็เลยมาที่นี่เพื่อมาที่นี่คุณดูเสื้อผ้าของผมนี่มาซื้อจากสะพานเหล็กอะเผื่อคุณไม่รู้เผื่อคุณไม่รู้ไงคุณได้เกี่ยวพ่อผมบ้างครับคุณพ่อเหรอฮะพ่อผมเป็นคนที่ซื้อเสื้อผ้าให้ผมโอ้โหคุณพ่อนั่งแบบสุขุมนุ่มลึกมากเลยทีเดียวเดี๋ยวติดตามกันได้นะครับครับคุณกันท์ตอนนี้ผลงานเป็นยังไงบ้างอัปเดตให้แฟนคลับทราบนิดนึงครับตอนนี้ก็มีรายการสีโพดำซึ่งหลายคนคิดว่ามีหรือเปล่าหรือยังไงอะไรผมเองก็งงเหมือนกันครับเพราะว่ามีการสับเปลี่ยนตารางเล็กน้อยในการออนแอร์ของช่องครับก็มีแน่นอนครับแล้วก็คิดว่ามีต่อไปอีกยาวมากครับแต่ว่าตอนนี้กำลังมีการปรับปรุงเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของรายการเนี่ยคือเรามีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนนะครับให้มีความมหึมามากขึ้นครับผมนะครับผมแล้วมันเปลี่ยนยังไงบ้างครับจะเปลี่ยนอะไรร้อนเวลาที่คุณทำอะไรผมได้เนี่ยครับผมคุณก็จะสะใจเพราะปกติแล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ทำอะไรผมไม่ค่อยได้เพราะถ้าทำอะไรผมก็จะทำกี้งอนนี่เองครับผมก็เดี๋ยวติดตามมาได้ติดตามมาได้ยังมีเรื่องของเวลาอยู่ออนแอร์ช่องไหนฮะช่องวันครับช่องวันเคยดูไหมฮะเคยเห็นอยู่แวบที่บ้านทีวีเปล่าพี่มีสิมีนะครับผมติดตามผลงานคุณมาโดยตลอดขอบคุณมากช่องวันครับผมที่คุณทำกับคุณแก้มเดี๋ยวสตาร์ช่องทำรายการเอาเหรอพูดดีกว่าสองแง่สองงามเป็นพิธีกรร่วมกันครับผมมีพี่แก้มมีน้องตั้มน้องโดม4คนเลยเรียกว่า4โพดำ4โพดำครับผมโอ้โหนี่ฮะนี่คือแก๊งไทยสังคมจริงๆนะครับผมไม่โอเคเลยคิดว่าถ้าวันหลังพิธีกรคนนี้มาผมไม่มาเดี๋ยวตอนหลังเขาบอกมาให้เล่นกันนิดนึงสุดท้ายนี่นี่คืองาน Year End Sale ผลงานยังไม่จบเลยอ๋อยังอะไรกันสีโพดำเนี่ยสีโพดำแล้วมีทุกคืนวันอะไรไม่รู้เดี๋ยวรอดูอ๋อเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มทีก็ช่องวันกดที่หมายเลข31เท่านั้นนะตอนนี้คือหมายเลข31เท่านั้นแล้วก็ซิงเกิลใหม่ครับผมได้ฟังมกราปีหน้าแน่นอนแล้วฮะหลายท่านอยากทราบว่าซิงเกิลใหม่นี่คือเพลงช้าเพลงเร็วฮะรอดูนะรอครับเดี๋ยวดูอัพ IG มาบอกเอาล่ะสุดท้ายนี่พูดถึงงานเรานิดนึงครับเห็นคุณกันบอกว่าเป็นสมาชิกของ King Power ด้วยและช้อปปิ้งโดยตลอดครับงานนี้ Year End Sale ลดสูงสุดถึง 50% ครับผมคุณกันชื่นชอบอะไรพิเศษหรือเปล่าฮะผมชื่นชอบอะไรพิเศษหรือเปล่าเลยฮะเมื่อกี้คุณกันเดินมาแผนกลอจิลีนะฮะแผนกกีฬาผมชอบอ๋อตอนนี้ก็ตีกอล์ฟอยู่อ๋อคุณตีกอล์ฟด้วยครับผมขอดูสักท่าได้ไหมวงสวิงคุณเป็นไงบ้างผมว่าเราจะยาวกันไปช้อปปิ้งกันได้จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้สุดท้ายนี่ฮะในวาระเศรษฐีขึ้นปีใหม่ครับอย่าลืมการอวยพรแฟนคลับซะนิดนึงเขาติดตามคุณมาโดยตลอดเลยฮะก็อวยพรให้นะครับอายุมั่นขวัญยืนนะครับผมขอให้ทุกคนขอบคุณมีความสุขมากครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วกันแล้วก็ผมจะบอกว่าสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญมากแล้วช่วงใหม่ก็ปีใหม่ก็ไม่รู้ว่าอากาศจะเย็นหรือว่าจะร้อนขอให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขครับ
จะมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็ขอให้ King Power นะฮะอยู่คู่กับคนไทยไปเป็นร้อยร้อยพันพันปีแล้วขอให้ Leicester City ปีนี้ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไปเลยเป็นเกียรติและดีใจมากนะครับที่ได้มีโอกาสมาพบเจอกันกับคุณกันเดอะสตาร์หวังว่าในปีหน้าเราจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งสาธุครับอย่าเพิ่งเกียรติผมนะไม่เกียรติครับรักคุณกันมากเลยทีเดียวรักก่อนทีหนึ่งนะท่านผู้มีเกียรติครับขอเสียงปรบมือคุณกันเดอะสตาร์ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอ้โหเอาละครับท่านผู้มีเกียรติครับนี่คือ